ถ้าคนเราสามารถขอพรได้สักหนึ่งข้อหนึ่งในพรยอดฮิตคงหนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ทุกข์มากๆ PEA ห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนไทยจึงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการอย่างสม่ำเสมอวันนี้ไปติดตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใหญ่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะPEA จับมือภาครัฐเอกชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระดมแพทย์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตรวจรักษาฟรีแก่ชาวเพชรบุรีประชาชนหลั่งไหลรับการตรวจรักษาอย่างคับคั่งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2558นายสมพรใช้บางยางประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม PEA พร้อมด้วยนายมนเทียนทองนิดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายสวัสดิ์ปุ้ยพันธวงศ์ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่17และนางประภีปุ้ยพันธวงศ์ประธานมูลนิธิแสงไซกิเหตระกูลร่วมกันเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ PEA ซึ่งร่วมกับวปอรุ่นที่27มูลนิธิแสงไซกิเหตระกูลโดยมีนายสาธิตรุ่งจิรัตนานนท์รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการ PEA กล่าวรายงานณโรงเรียนบ้านลาดวิทยาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ PEA จัดอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและในปีนี้ยังถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนใหม่จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรตามนโยบาย Community Partnership การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมและพันธมิตรโดยจัดหมุนเวียนออกไปตรวจรักษาฟรีให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆในแต่ละภาคทั่วประเทศแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมออกเป็น2ชุดคือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดเล็กจำนวน8ครั้งและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่จำนวน4ครั้งรวมทั้งสิ้น12ครั้งต่อปีคือเราก็พบว่าทางลูกค้าของเราหรือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังคุณภาพชีวิตทางด้านสาธารณสุขเนี่ยยังไม่ดีพอนะฮะก็เลยมีความคิดในการที่จัดทำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยเพื่อมาดูแลทางด้านสาธารณสุขการทางการแพทย์ให้กับประชาชนซึ่งเราได้ดำเนินการมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะฮะประมาณมากกว่า24ปีขึ้นไปนะครับแล้วดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อทำแล้วมันได้ผลตอบรับที่ดีแบบเสียงสะท้อนที่ดีเราก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะฮะปีนึงก็ประมาณสัก12ครั้งจะเป็นครั้งใหญ่ๆก็ประมาณ4ครั้งครั้งเล็กๆอีก8ครั้งนะครับก็ดำเนินการมาโดยตลอดสำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาครั้งนี้เป็นการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆกว่า500คนมาให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมีพี่น้องชาวเพชรบุรีและจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลถึง 5,360 คนโดยก่อนหน้านี้ในวันที่14พฤษภาคม2558 PEA ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดเล็กออกให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนจำนวน380คนณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีประชาชนที่เข้ารับการรักษาจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลชั้นนำและจากหน่วยงานสถาบันต่างๆด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมทั้งจ่ายยาตามอาการทันทีส่วนกรณีประชาชนที่ป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์จะดำเนินการประสานงานส่งถึงโรงพยาบาลในพื้นที่หรือส่งตัวเข้ารักษาต่อถึงกรุงเทพและยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้นับว่าเป็นการให้บริการแบบครบวงจรที่สร้างความเข้มแข็งสุขภาพดีให้กับครอบครัวสำหรับการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งต่อไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดระหว่างวันที่17ถึง20มิถุนายน2558เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลสร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1129 PEA Call Center ตลอด24ชั่วโมงก็พี่น้องประชาชนก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะแล้วก็มากันตั้งแต่เช้า
ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมูลนิธิแสงไซกี่นะครับหนังสือพิมพ์เดนิวแล้วก็นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันจากรุ่นที่27นะฮะกรมการแพทย์และที่สำคัญที่สุดก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตภาค1นะครับที่ดูแลในพื้นที่นี้ที่ได้ประสานงานกับจังหวัดเพชรบุรีในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากในวันนี้ครับ